รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านอื่นๆก็ลงพื้นที่พบปะกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับไปดูโครงการต่างๆพื้นที่ไหนทําอะไรกันบ้างาพื้นที่ไหนขาดแคลนอะไรและต้องการอะไรเพิ่มไปรวบรวมปัญหาเพื่อที่จะนําเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสรัญจร ที่จังหวัดดราราชิวาดครับก็เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของท่านรองนยายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีแต่ละคนนะครับเริ่มกันที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนยายยกรัฐมนตรีครับที่ได้ลงพื้นที่ชมการประกอบกิจการด้านการ,ปรแปลรูปอาหารทะเลที่อำเภอเมืองปัตตานีซึ่งเป็นภาคธุรกิจเอกชนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการประมงพาณิชย์ของรัฐบาลครับ จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปัตตานีพร้อมกับกำชับให้ทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยกระดับมาตรฐานประมงของไทยให้เป็นสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงและก็อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์น้ำครับรองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลราชสีตานีครับ จัดโดยจังหวัดปัตตานีและก็สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีโดยการใช้กีฬานเป็นสื่อและก็สร้างกระแสการออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปสู่ระดับหมู่บ้านและตำบลครับทางด้านนายอาทิรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสไปตรวจติดตามโครงการต่างๆรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเรียกร้องของคนในพื้นที่ ที่ขอให้กรมทางหลวงจะขยายทางหลวงหมายเลข4056ให้เป็นทางขนาด4ช่องทางจราจรตลอดสายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณร่องน้ำคลองน้ำแบ่งตาบลไพรวนันอำเภอตากใบ โดยชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวก็ประสบปัญหาไม่สามารถออกเรือหาปลาได้เพราะเกิดแนวสันทรายกั้นทางน้ําทางทะเลตรงกับทางออกของเรือประมงซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายเวลาหลายปีแล้วโดยทั้ง2กรณีนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เตรียมนําเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันนี้ครับ